จากบอลถ้วยของเกตไปดูบอลถ้วยของสเปนนะครับก็มีพลิกล็อกไปแล้วเมื่อวานนี้เรอัลมาดริดตกรอบฉะนั้นบาร์เซโลนานะครับคุณผู้ชมถ้าชนะจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับนัดแรกบาร์ซ่าบุกไปชนะเรอัลโซเซดาด 1-0 เกมนี้ชิวๆยิงกันมันครับบาร์ซ่านะครับในชุดเก่งครับเข้มอย่างไรฮะ16นาทีเดนิสซัวเรสกองกลางสเปนวัย23นะครับแปรเสาไกลเข้าไป 1-0 ครับเข้าครึ่งหลังนะครับเนมาโดนสไลด์นะฮะแล้วก็บาร์ซ่ามาได้ลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งกัปตันและกองหน้าอย่างเลโอนาร์เมสซี่สัดเสียบเสา 2-0 สกอร์รวม 3-0 ครับน่าจะจบนะครับแต่โซเซดาไม่รู้เป็นอะไรฮะโดนยิงเมื่อไหร่เอาคืนทันทีครับควานมี่ครับกองหน้าสเปนกระโดกไล่มา 1-2 และแค่1นาทีถัดมานะครับเมสซี่จ่ายให้กับทางด้านของหลุยส์โซเรสดีดเป็น 3-1 นะครับซุปตาอูลุกไวนะฮะแต่ทีมเยือนนะครับก็ตอบโต้นะครับได้ทางด้านของโคเซ่กองหน้าบราซิลโขกไล่มาเป็น 2-3ไฟต้องซัดด้วยไฟนะครับบาร์เซโลนาครับเป็นทางด้านของตูรานะครับมิดฟิลด์ตุรกี 4-2 ฮะแล้วก็คนที่ยิงเยอะที่สุดในเกมนี้นะครับตกเป็นทางด้านของเดนิสซัวเรสนะครับนี่ฮะกองกลางสเปนนะครับนี่แหละเหมา2ครับ 5-2 บาร์ซ่าชนะไป 6-2 นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ